ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่ตาวธนาคุณนะคะรับบทเป็นกิ่งแก้วค่ะครับแต่คุณกนกฉัตรมัญญาตอ่อนนะครับรับบทเป็นคุณไบรท์นะครับผมคุณไบรท์ก็จะเป็นคนที่แบบนักธุรกิจหนุ่มเลยครับจะมุ่งแต่งานอย่างเดียวเลยนะครับเพราะว่าเขาเนี่ยเขาเคยมีปมมาก่อนเขาผิดหวังด้วยความรักถูกหักหลังจากความรักอะไรอย่างเงี้ยครับทำให้เป็นคนที่ไม่สนใจเรื่องความรักแต่ในขณะเดียวกันก็หวงหาความรักอยู่แล้วคุณล่ะครับดิฉันเลยค่ะคุณหนูกิ่งแก้วนะคะเป็นลูกสาวคนโตของบ้านเพชรจรัสนะคะคุณหนูกิ่งแก้วเนี่ยก็คือเข้าสู่วัยของการที่ควรครองครูแล้วแต่ว่าครองครูครองครูแล้วเข้าสู่วัยของการต้องออกเรือแล้วแต่ว่าด้วยความที่เป็นสาวที่โฟกัสแต่เรื่องธรรมะธรรมโมทำงานก็เลยไม่มีความรักไม่ได้โฟกัสกับเรื่องความรักค่ะแล้วก็ยังไม่เคยมีความรักแล้วก็ไม่คิดว่าชีวิตที่มีความรักเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ฝุ่นก็คือเปิดกล้องมาโชว์ช็อกโกแลตเลยกล้องมาก็คือหน้าฝุ่นก็คือติดโรยเพราะว่าปั๊มมานะคะท้องกายมาเพราะตัวละครเนี่ยพี่บุ๋มประกาศติดเพราะแบบโทษนะพี่บุ๋มชอบพูดแบบพี่สัปดนเลยนะโทรหน่อยนู่นนี่นั่นหน่อยทำได้ไหมโอ้ได้ดิเราอาชีพนักแสดงอยู่แล้วทำได้หมดอะไรเงี้ยซึ่งนี่เก่งมากนะเพราะว่าตอนที่เราฟิตติ้งเนาะโอ้โหก็ยังแบบตัวผอมอยู่เลยพี่บุ๋มให้จดไปโอ้โหตายแล้วนี่ก็ต้องรีบไปเล่นมาแล้วก็ผมไม่เคยใส่เนื้อแต่งจริงๆว่ายน้ำแบบในละครเรื่องไหนมาก่อนเลยเรื่องเนี้ยเรื่องแรกเฮ้ยเปลืองตัวมากเปลืองตัวมากแล้วก็มายืนอยู่หน้าเซตเป็นเต็มเลยผมไม่ได้ใจไม่ได้อยู่ทำงานกันตรงนั้นเราก็ไม่ได้มีโชว์ด้วยจริงๆแล้วอ่ะมันมีภารกิจจับคู่เกิดขึ้นมาเนาะแต่ว่าผมว่ามันไม่ได้รักกันจากภารกิจจับคู่อ่ะเพราะว่าสองคนนี้มันรักกันจากเหตุการณ์ที่มันต้องผ่านมาด้วยกันแล้วมันได้เห็นเนื้อแท้กันจริงๆอ่ะครับว่าจริงๆแล้วสองคนนี้ก็เป็นคนดีแล้วจริงๆแล้วมันไม่ได้มีอะไรคือความรักแล้วงานมันก็ฝุ่นบอกว่าปั้นก็เหนียวนั่นแหละยกกันเลยแล้วก็ฉีกแตกกันเลยนั่นแหละเลยเล่นกันเลยกินกันเลยนั่นแหละก็เป็นตัวไปเลยนั่นแหละขายเป็นตัวเลยพี่เปิดใจกันแล้วเปิดใจกันไอ้ยักษ์นั่นแหละโอเคครับคัดตัวละครมันแบบมีการถูกสอนให้ตั้งแง่ใส่กันอยู่แล้วตั้งแต่แรกเพราะว่าพ่อแม่ในเรื่องก็คือไม่ถูกกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็อยากให้ทุกคนรอดูเพราะว่าความรักของตัวละครสองตัวนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นมาจากการถูกจับคู่หรือมันเกิดขึ้นมาด้วยแบบพรหมลิขิตจริงๆก็ต้องรอติดตามชมใช่ครับฝากละครเรื่องนี้ด้วยนะคะที่พลาดไม่ได้เลยก็เพราะว่าเรื่องนี้ทำให้คุณมีความสุขค่ะมันมีความคอมเมดี้มันมีความแบบมันมีอมยิ้มทั้งเรื่องค่ะยังไงก็ฝากติดตามชมด้วยนะคะฝากคุณไบรท์นะคะคุณไบรท์และคุณกิ่งแก้วใช่ครับมันมีหลายคู่ครับมีคู่เล็กคู่กลางและก็คู่รุ่นใหญ่ใช่ค่ะสนุกแน่นอนครับ